นี่ครับวิธีแก้ไขปลายางหางงอนครับเห็นไหมหางงอนนะเวลาอยู่ในซองมันทับกันมันอาจจะงอได้นะครับผมก็นี่เอาไปต้มน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเดือดๆเลยนะต้มแป๊บเดียวนะครับเนี่ยไม่กี่วิเห็นไหมหางมันจะเริ่มคืนตัวนะครับเห็นไหมหางคืนตัวแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ตักออกมานะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมตักออกมาแล้วก็เช็ดแห้งหน่อยนี่เห็นไหมคืนเหมือนเดิมแล้วและยางก็จะนิ่มขึ้นด้วยทำแบบนี้ได้ทุกครั้งนะครับที่เก็บไว้นานๆและหางงอนะครับผมนี่ครับวิธีแก้ไขปลายางหางงอครับเห็นไหมหางงอนะเวลาอยู่ในซองมันทับกันมันอาจจะงอได้นะครับผมก็นี่เอาไปต้มน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเดือดๆเลยนะต้มแป๊บเดียวนะครับเนี่ยไม่กี่วิเห็นไหมหางมันจะเริ่มคืนตัวนะครับเห็นไหมหางคืนตัวแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ตักออกมานะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมตักออกมาแล้วก็เช็ดแห้งหน่อยนี่เห็นไหมคืนเหมือนเดิมแล้วและยางก็จะนิ่มขึ้นด้วยทำแบบนี้ได้ทุกครั้งนะครับที่เก็บไว้นานๆและหางงอนะครับผม